เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันวันนี้10กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินน้ำท่วมปี2565เป็นรายงานความคืบหน้ารอบที่จะโอนถัดไปมีด้วยกัน2รอบนะคะนั่นก็คือรอบที่11และรอบที่12และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยธนาคารออมสินได้โอนจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว10ครั้งรวม 433,574 ครัวเรือนเป็นเงินรวมนะคะ 2,828 ล้าน 58,000 บาทโดยเป็นการโอนจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่20 24 31มกราคมและวันที่1 2 3 6 7 8 9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและเตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรอบต่อไปดังนี้รอบต่อไปจะเป็นรอบที่11หรือครั้งที่11นะคะโดยปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่3จังหวัดได้แก่เชียงใหม่นครราชสีมาและศรีสะเกษให้กับธนาคารออมสินจ่ายเงินจำนวน 27,475 ครัวเรือนเป็นเงิน 150 ล้าน 157,000 บาทซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้และรอบถัดไปเป็นรอบที่12หรือครั้งที่12ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่15จังหวัดซึ่งก็ได้แก่สตูล101สุโขทัยมหาสารคามราชบุรีสิงห์บุรีอุบลราชธานีฉะเชิงเทราตรังบุรีรัมย์ลำพูนเพชรบูรณ์น่านระนองและลพบุรีให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินเป็นจำนวน 22,616 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า130ล้าน 350,000 บาทซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะทั้งนี้ปภ.อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่อีก13จังหวัดจำนวน 39,736 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 226 ล้าน 792,000 บาทนะคะให้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะเลยสระแก้วอ่างทองเชียงรายสมุทรสาครชลบุรีนนทบุรีลพบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาชัยภูมิและปราจีนบุรีและในส่วนของผู้ประสบภัยที่ได้ทำการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือไปแล้วแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีอย่าลืมตรวจสอบว่าบัญชีที่เราได้แจ้งไปถูกต้องหรือไม่ชื่อนามสกุลและที่สำคัญได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือไม่นะคะถ้าหากยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้ท่านรีบดำเนินการโดยด่วนนะคะ